สวัสดีค่ะพวกเราจีไอเดลนะคะพวกเรากำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยค่ะอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวๆไอดอลกันนะครับในตอนนี้เนี่ยในทวิตเตอร์นะครับมีคนพูดถึงเกี่ยวกับคอนเสิร์ต Just Meไอดอลของสาวๆไอดอลนะครับที่กำลังจะจัดเวิลด์ทัวร์และในตอนนี้ก็เริ่มเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกไปแล้วที่กรุงโซประเทศเกาหลีนะครับหลังจากนี้เนี่ยแฟนๆก็รอกันมากๆเลยว่าในคอนเสิร์ตครั้งต่อๆไปสาวๆนั้นเนี่ยจะเดินทางไปยังประเทศไหนต่อเมืองไหนต่อกันบ้างตามปฏิทินนะครับที่แปะออกมาว่าแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นเนี่ยจะไปเมืองไหนและคำว่า and more นั้นนะครับในปฏิทินหรือว่าในโปสเตอร์นั้นเนี่ยจะมีประเทศไหนเมืองไหนกันต่อไปบ้างและที่ลุ้นกันมากๆเลยนะครับสำหรับชาวเนเวอร์แลนด์ชาวนั่นก็คือประเทศไทยหรือว่าแบงคอกของเรานั่นเองนะครับในตอนแรกเนี่ยที่มีการประกาศออกมาว่าไอดอลนั้นจะมีเวิลด์ทัวร์แฟนๆเนี่ยคาดหวังกันมากๆแล้วก็ปักใจแบบเชื่อ 100% เลยว่าจะต้องมีแบงคอกนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไอดอลนั้นจะมาจัดเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมานะครับในโปสเตอร์นั้นเนี่ยไม่มีชื่อประเทศไทยนะครับอยู่ในโปสเตอร์เหล่าเนเวอร์แลนด์ไทยนะครับก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วว่าทำไมถึงไม่มีชื่อประเทศไทยทั้งๆที่มินนี่นะครับสมาชิกในวงเนี่ยเป็นคนไทยดังนั้นเนี่ยอยากให้มีประเทศไทยมากๆแต่ก็ยังมีความหวังนะครับกับคำว่า and more ที่อยู่ในโปสเตอร์และหลายคนเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทางค่ายจะต้องออกมาประกาศแน่นอนว่าวันที่ไอดอลนั้นจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยจะเป็นวันไหนวันที่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยนั้นจะต้องอยู่ในคำว่า and more นั้นอย่างแน่นอนและในตอนนี้นะครับมินนี่นั้นเนี่ยก็มีการพูดขึ้นมาในรายการที่มีชื่อว่ามาน่าดัลล่าซึ่งในรายการมาน่าดัลล่านี้นะครับก็อยู่ใน EP ที่3นั่นเองที่มีการพูดคุยกันกับแขกรับเชิญสุดสวยนะครับ G Idol นั่นเองในครั้งนี้นะครับสาวไอดอลนั้นก็มาร่วมรายการนี้ด้วยกันทั้งหมด4คนนั่นก็คือโซยอนลีดเดอร์ของวงนะครับตามมาด้วยมิยอนอูกีแล้วก็มินนี่นั่นเองชูวานั้นนะครับไม่ได้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ชูวานั้นไม่ได้มาเป็นตัวป่วนในรายการนี้แต่ว่ามาเพียงแค่4คนเนี่ยพี่ๆก็ป่วนรายการกันมากๆแล้วซึ่งในท้ายรายการนะครับสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ได้มีการโปรโมทคอนเสิร์ตของวงด้วยนะครับกับ Just Me Idol World Tour ซึ่งการโปรโมทครั้งนี้นะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ได้รับหน้าที่เป็น PR ในส่วนของตัวแทนจากประเทศของตัวเองอย่างโซยอนนั้นนะครับก็ได้แนะนำคอนเสิร์ตของตัวเองนั้นเป็นเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีอูกีก็ได้เชิญชวนให้ไปดูคอนเสิร์ตในเวอร์ชั่นภาษาจีนส่วนมิยอนนั้นนะครับได้รับตำแหน่งเป็นทูตตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเชิญชวนแฟนๆให้เข้าร่วมแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ต Just Me Idol กันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมิยอนนั้นเนี่ยก็พูดได้คล่องแล้วก็ทำได้ดีมากๆและสำหรับมินนี่ของเรานะครับก็มาเชิญชวนเป็นภาษาไทยรับตำแหน่งหน้าที่นะครับเชิญชวนเป็นภาษาไทยเลยและมินนี่เนี่ยก็ได้เชิญชวนแฟนๆเนเวอร์แลนด์ไทยนะครับด้วยคำพูดที่ว่าสวัสดีค่ะพวกเรา G Idol นะคะพวกเรากำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยค่ะนี่นะครับก็เป็นคำพูดที่มินนี่นั่นเนี่ยพูดออกมาแบบนี้แล้วก็ด้วยอินเนอร์แบบนี้เลยเป็นการยืนยันแล้วก็ย้ำแบบชัดเจนมากๆนะครับกับเนเวอร์แลนด์ไทยว่าไอดอลนั้นเนี่ยจะไปเล่นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ Just Me Idol ที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าวันที่แล้วก็เวลานั้นนะครับจะต้องรอการยืนยันจากทางค่ายอีกทีหนึ่งนั่นก็คือต้องฝากความหวังไว้กับ Cube Entertainment สุดน่ารักนะครับน่าทะนุถนอมแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆและหลังจากที่รายการนี้ออกอากาศไปนะครับแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยโดยเฉพาะเนเวอร์แลนด์ไทยนะครับได้มีการพูดถึงช็อตนี้ในทวิตเตอร์กันแล้วก็ได้มีการออกมาแสดงความดีใจกันมากๆหลายๆคนเนี่ยเตรียมเก็บเงินรอไว้แล้วนะครับพอรู้ว่ามีการยืนยันจากมินนี่แล้วเนี่ยจะยิ่งเก็บเงินให้เพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมเปย์สาวๆไอดอลกันแล้วก็พร้อมจองตั๋วกันมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นเนเวอร์แลนด์ไทยนะครับแล้วก็รอคอยการยืนยันจากสาวๆไอดอลอยู่ในตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมกันเลยนะครับทุกคนเตรียมกดบัตรเตรียมเก็บเงินเปย์สาวๆไอดอลกันได้เลยถ้าหากประกาศวันที่ออกมาเมื่อไรเนี่ยเราจะรีบนำมาทำคลิปแล้วก็มาแจ้งข่าวให้ทุกคนรับทราบกันอย่างแน่นอนสำหรับใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างที่มินนี่นั้นยืนยันแล้วว่าไอดอลจะมาจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ Just Me Idol ที่ประเทศไทยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงใครเนี่ยที่คิดว่าจะไปคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างมาลงรายชื่อกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะกดบัตรกันได้หรือเปล่าถ้าหากว่ากดบัตรกันได้เนี่ยก็อาจจะได้ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้อมกรเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืม
ืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับไอดอลกับการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แล้วก็มารอลุ้นกันนะครับว่าสาวไอดอลนั้นจะมาไทยวันไหนถ้าหากมีอะไรอัปเดตเราจะมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไอดอลเพิ่มเติมเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง